งานคราฟต์ฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆเกษตรสนามเป้าอยากเชิญชวนไปชมงานจัดแสดงสินค้าที่ทำโดยคนไทยออกแบบโดยดีไซเนอร์แนวหน้าของไทยเอามาจัดแสดงก่อนเอาไปขายในงาน Maison and Object ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสในเดือนกันยายนงานนี้จัดโดยศักดิ์สิทธิ์หรือสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยที่เขาเฟ้นหาผู้ประกอบการ80รายมาร่วมพัฒนาสินค้าออกแบบกับดร.กรกฎอารมณ์ดีจากห้างหุ้นส่วนจำกัดกรกฎอินเตอร์เนชั่นแนลผู้ค้าที่มีช่องทางการขายในต่างประเทศมีการประกวดคัดเลือกจนเหลือ5คอลเลกชันจาก80รายที่จะส่งไปขายในปารีสเป็นการกระตุ้นให้เกิดการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์งานศิลปะหัตถกรรมไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลไปฟังสัมภาษณ์จากอาจารย์หนุ่ยคนสวยรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยกันหน่อยครับไฮไลท์ของโครงการในวันนี้นะคะโครงการชื่อว่า Universal Craft Market นะคะก็เรามีการเชิญค่ะแอมบาสเดอร์ทางด้านการออกแบบของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยนะคะที่ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานค่ะก็เป็นผู้รังสรรค์นะคะเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้ประกอบการไทยนะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคราฟต์ให้สามารถเข้าสู่เวทีสากลได้นะคะแล้วก็เรามีกระบวนการคัดสรรค่ะจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะด้านการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์สินค้านะคะได้มีส่วนร่วมในการคัดสรรผู้ประกอบการไทย เกือบ100ผลงานค่ะที่เข้าร่วมรับสมัครโครงการนะคะแล้วก็ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะก็วันนี้มีนักออกแบบนะคะแล้วก็มีท่านกรรมการแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการงานคราฟต์ของไทยนะคะอยู่พร้อมกันณที่นี้ค่ะถือว่างานนี้เป็นการประกาศความสำเร็จของศักดิ์สิทธิ์ที่มาช่วยดึงศักยภาพและแสดงให้เห็นว่าฝีมือคนไทยด้านงานหัตถกรรมไทยไม่แพ้ชาติไหนๆเลยจริงๆใครสนใจอยากไปชมสินค้าไทยโกลอินเตอร์ไปชมได้เลยระหว่างวันที่25ถึง30สิงหาคม2566ณ Creative Lab ชั้น3ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับ